อ่ะสวัสดีสวีดัตนั่นหนักนั่นหนักมีจองคันแล้วเสือหมอบฉันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเบาะฮันนานี่เบาะอันนี้เป็นเบาะของไอ้คันนี้สลับเบาะย้ายละเบาะเบาะอันนี้มาไว้คันนี้เมื่อวานไปปั่นมาโอ้โหเบาะเนี่ยของเดก้าเนี่ยโอ้โหแบบมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นทรงเนี้ยเนี่ยโอ้โหก้นอย่างเงี้ยโอ้เจ็บมากเลยก็เลยถอดจากคันนี้เอามาไว้คันนี้นี่เอาเบาะวาเลตมาใส่คันนี้อันนี้ปั่นจนแบบสบายตูดแล้วเราตรงนี้มันจะสโลปลงเนี่ยตรงจุดเนี้ยวาเลตตรงนี้มันจะสโลปลงส่วนของเดก้ามันเป็นสันใช่ไหมเนี่ยมันสันเพราะตูดมันกดลงไปโอ้โหมันลงมันบาดปับโอ้โหกินแรงมากเลยปวดตูดโคตรเออเคยดูอยู่ช่องนึงเขาบอกว่าเบาะนี่มันแล้วแต่จริตตูดของคนเลยเนาะแล้วแต่ถนัดเลยโอ้อันนี้ปั่นไม่ได้เลยผมเบาะถอดเปลี่ยนเมื่อวานไปปั่นโอ้โหกล้องสายไม่ได้ลงเลยไปทดสอบจักรยานจาว่ามาไม่ได้ลงเลยคอแหวนรองเมื่อวานมันมี3ชั้นแล้วตอนนี้เหลือเท่านี้แล้วหายไปแล้วหายไปตัวนึงแล้วไอ้คันนี้รวมอุปกรณ์ไม้แล้วก็ไอ้พวกนี้เนาะแล้วก็บันไดเนาะนี่ทำไมเนาะตอนนี้คันนี้หนักอยู่ที่9โล6เปลี่ยนเบาะแล้วมันเหลือ9โล6ส่วนไอ้คันเนี้ยเนี่ยถอดอุปกรณ์หมดถอดพวกอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยพวกบันไดไปอยู่คันนู้นแล้วอันนี้ช่างดูเมื่อเช้าน้ำหนักอยู่ที่9โล1ขีดโอ้รถละรูเบากว่ารถคาร์บอนว่ะเฮ้ยรถคาร์บอนหนักกว่าแต่มันเท่แล้วเนี่ยชอบแฮนด์มันไงเรื่องเลือกชอบแฮนด์แล้วก็ชอบดิเบกเรื่องของเรื่องเสียตังค์เลยกูเนี่ยเนี่ยโดดไม่ได้กูจริงๆคันนี้มองมานานแล้วไอ้จาว่าตัวเนี้ยมองตั้งแต่ไอ้แฮนด์ยังไม่ใช่อินดิเคเตอร์เนี่ยโอ้โหมองชอบตั้งแต่ตอนนั้นนะตัวดิเบกนะพอมันมาปุ๊บโดนจนได้แค่นี้เรามาคุยเรื่องเบาะว่ามันแล้วแต่จริตตูดคนเลยเนาะเบาะเนาะจบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ